ีนะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนเมษาก็ไม่มีเคสก็ที่บิ๊กซีเนี่ยเขาไปแค่ตรวจตัวเองไม่ได้ไปข้างในก็จะมีสองจุดนี้ที่มีความต้องระวังเดี๋ยวจะต้องให้ทางผู้จัดการเดินทางต่อจึงครับเริ่มที่ผ่านนักวางคงเวลาการเปิดนะครับใครได้ประกาศผู้นำชุมชนและอสม.ก็พยายามสำคัญให้ความรู้ป้องกันตัวเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายเบอร์ท่านนายเบอร์ท่านเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่อสม.รายที่สามนี่สปท.ยังไม่ได้แถลงครับก็เป็นผู้ชายอายุ26ปีแล้วราชการนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับทำงานในห้องทดลองประกาศจังหวัดตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคทางมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อผ่านอำนาจแล้วก็ทำผิดให้หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านในอำเภอเนี่ยลงไปตรวจสอบโดยมีบัญชีเช็คลิสต์ให้ว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยครบตามมาตรการของกรมควบคุมโรคไหมเช่นหน้ากาก 100% ไหมมีการวัดไข้ไหมไปที่อื่นมาเกินก่อนที่กรมควบคุมโรคกำหนดไหมเช่นมาจากที่อื่นยังไม่ถึง14วันก็แบ่งแยกไปอันที่2ก็คือว่าใครที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ครบ14วันนี่แยกกันครับอันนี้จะต้องตรวจเข้มเลยเพื่อที่จะให้สร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนอันนี้เรื่องแรงงานต่างด้าวอันต่อมาก็คือเราพิจารณากันหลายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือแหล่งที่จะเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าเป็นสนามมวยหรือการคอนเสิร์ตอันนี้ที่ประชุมก็พิจารณาว่าขอให้งดไปก่อนน้อยสุดตามที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วในส่วนของโรงเรียนนะครับเพราะว่าเห็นตอนนี้มีการสั่งปิดโรงเรียนโรงเรียนเขาสั่งปิดเองหรือว่ายังไงฮะเพราะว่ากลัวเรื่องโควิดด้วยหรือว่ากลัวเรื่องหลายๆอย่างครับในที่ประชุมได้คุยกันเรื่องโรงเรียนที่ประชุมก็แสดงเหตุผลให้เห็นว่าโรงเรียนเนี่ยผู้อำนวยการสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากกว่าบางโรงเรียนเนี่ยจัดได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องปิดแต่โรงเรียนไหนที่จัดระยะห่างไม่ได้ก็เป็นอำนาจของผู้อำนวยการที่จะสั่งให้การเรียนการสอนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงของแต่ละโรงเรียนถ้าสามารถที่จะจัดการได้ดีระบบดีระยะห่างดีหน้ากากอนามัย 100% ไม่กระทบต่อการป้องกันโรคก็เรียนถ้าสมมติมีความจำเป็นก็ผู้ในการสถานศึกษาก็สามารถที่จะสั่งลดการเรียนการสอนได้แล้วในเรื่องของผู้ป่วยครับเห็นว่าตอนนี้ทางปทุมธานีเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ในหลายพื้นที่ฮะแล้วก็เห็นทางโซเที่ยวบอกว่าปทุมธานีมีการปิดเมืองท่านให้ความคิดเห็นว่ายังไงครับไม่ได้มีการปิดเมืองครับก็ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกิจกรรมไหนที่จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการใดก็ใช้มาตรการให้เหมาะสมอะไรที่ไม่ควรทำก็ขอความร่วมมือให้ทำอะไรที่ควรจะปิดก็สั่งให้ปิดเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการปิดเมืองแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด